แสดงชุดที่20ฟ้อนสาวน้อยเลียบดอนสวรรค์ประวัติการแสดงฟ้อนสาวน้อยเลียบดอนสวรรค์เป็นการแสดงประเภทสร้างสรรค์รูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านที่ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2528โดยคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายภาควิชานาฏศิลป์วิทยาลัยครูสกลนครปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครการแสดงชุดนี้เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีการประพันธ์บทร้องที่กล่าวถึงความงดงามทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติของดอนสวรรค์เป็นสำคัญหนองหารในครั้งอดีตที่เป็นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจเมื่อถึงยามอาทิตย์อัสดงเลียบลงบริเวณเทือกเขาภูพานทางทิศตะวันตกหนุ่มสาวชาวบ้านต่างพากันไปพายเรือเพื่อไปเที่ยวชมทิวทัศน์ยามอาทิตย์อัสดงที่แสนงดงามกลางหนองหารบริเวณเกาะดอนสวรรค์ทำนองเพลงที่ใช้ประกอบการฟ้อนได้แก่ทำนองลายภูไทยใหญ่ลายส่วงเหือและลายเอ้ดอกคูณโดยอาจารย์อุริศม่วงมณีเป็นผู้บรรจุและเรียบเรียงทำนองเพลงอาจารย์ผู้ถ่ายทอดท่ารำอาจารย์อุริศม่วงมณีอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์วิภารัตน์ห่วงทิพย์แสดงโดยนางสาววริศราแสนโคตรI'm not afraid.